ูแล้วครับเอาคืนชมพูแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะลูกขอบคุณครับพร้อมอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมนานคนบายทุกคนอ่ะเป็นไงบ้างคะวันเกิดปีนี้ก็จัดงานเล็กๆน้อยๆครับก็จัดงานทำกิจกรรมร่วมกับแฟนๆด้วยครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากๆด้วยครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับก็เป็นงานเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็เป็นงานเหมือนมาพูดคุยเฉยๆมาร้องเพลงให้แฟนๆฟังแล้วก็มาตอบคำถามครับแล้วก็วันนี้แฟนๆก็มีของขวัญให้เยอะเลยครับเขาก็มีทำโปรเจกต์ทำสิ่งต่างๆให้ด้วยครับทุกคนก็น่ารักกันเหมือนเดิมเลยครับได้ไปเก็บโปรเจกต์ตอนนี้ยังเห็นแล้วครับเห็นวันก่อนที่จะไปวันคอนของพี่โตครับคอนเสิร์ตพี่โตก็เห็นแล้วว่าที่ยูเนียนมอลล์ก็มีทำเป็นโปรเจกต์ให้วันนั้นผมก็ไปมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปถ่ายเลยเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่สร้างเหมือนเป็นอาณาจักรมูนิวเลยครับเพราะมีรูปผมเยอะมากแต่ละรูปคือน่ารักมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับวัย22ขวบนี่เป็นยังไงบ้างก็โตขึ้น1ปีครับก็อาจจะไม่ได้ต่างจากวัยต่างไหมก็ต่างเลยครับเราโตขึ้น1ปีแล้วก็มีอะไรที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็โตขึ้นแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็23แล้วก็จะ24 25 26แล้วก็จะโตขึ้นเรื่อยๆครับเห็นแล้วครับแบบไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆก็ตามแฟนๆมักจะมีของขวัญให้ผมเสมอเลยครับไม่ผมก็มีแบบเกรงใจเหมือนกันว่าเขาเหมือนต้องเลี้ยงลูกอีกคนนึงเลยเนาะเราก็เกรงใจครับแต่ว่าถ้าทุกคนยินดีจะให้ผมก็ยินดีรับไว้เสมอเลยครับก็ทุกคนมาเป็นของขวัญเวอร์มากๆเลยบางคนก็มาเป็นเค้กเป็นแบบเป็นช่อเงินมาเป็นโปรเจกต์มาเป็นเครื่องประดับต่างๆสิ่งของเสื้อผ้าขอบคุณมากเลยเมื่อกี้มีคนให้ของขวัญแปลกของขวัญเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ของขวัญเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะมาไม้นี้ครับเพราะไม่เคยมาไม้นี้มาก่อนเลยแล้วก็ตกใจด้วยครับแหมเมื่อวานของขวัญชิ้นนี้หลอกสนิทหลอกผมสนิทดีเลยว่าติดงานติดกองครับแต่สุดท้ายก็โผล่มาตอนกำลังจะลงเวทีครับของขวัญชิ้นนี้โผล่มาเซอร์ไพรส์เลยครับแต่ว่าเมื่อวานที่เฮียแล้วกันครับเมื่อวานที่เฮียบอกว่าติดงานผมก็ไม่เชื่อหรอกไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่ว่าเขาติดงานเมื่อกี้ว่าเขาน่าจะมาแหละแต่สุดท้ายก็มาโปะตรงที่เนี่ยวันนี้ตอนที่ผมมาถึงที่เนี่ยปกติถ้าผมกับเฮียแยกกันไปทำงานเนี้ยครับพี่เลี้ยงก็จะมาดูผมพี่คนนึงก็จะไปดูเฮียหรือว่าสลับกันแต่วันนี้พี่ทั้งสองคนมาอยู่กับผมก็เลยไม่มีใครไปดูเฮียหรอมีพิรุธนะเฮียไม่ได้ไปทำงานหรอเราก็เลยแบบโป๊ะและหนูก็เลยรู้แล้วครับว่าเฮียน่าจะมาแต่ตอนอยู่บนเวทีเมื่อกี้ก็สงสัยนะว่าจะลงเวทีแล้วทำไมไม่มาสักทีเราก็คิดอยู่ครับแล้วก็คงไม่มาแล้วมั้งก็ลงก็ได้แล้วก็โผล่มาครับเซอร์ไพรส์เลยโดยปกติปีที่ผ่านมาหนูจะบอกว่าไม่ต้องซื้อของขวัญแพงๆแต่ของขวัญชิ้นนี้แพงไหมคะของขวัญชิ้นนี้มาเป็นชิ้นเท่านี้เลยครับมาเป็นชิ้นเท่านี้เลยผูกโบมาเลยครับก็มาไม้นี้เลยชิ้นนี้แพงไหมก็ไม่สามารถนับเป็นมูลค่าได้ครับแสดงว่าเป็นสองครั้งผมร้อนเลยเนี่ยสำคัญครับคือว่าจริงๆของขวัญกับดอกไม้แค่นี้ก็พอแล้วใช่ครับผมบอกเฮียตลอดเลยว่าไม่ว่าจะเทศกาลไหนจริงๆไม่ต้องมีของขวัญก็ได้เพราะว่าจริงๆแค่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมีความสุขแล้วครับไม่จำเป็นต้องมีของขวัญอะไรเลยเมื่อกี้เห็นเปิดข่าวดีให้แฟนๆด้วยหนูไม่ได้สปอยลูกหนูเล็บเฉลยเมื่อกี้หนูไม่ได้สปอยลูกหนูเฉลยเลยว่ามีคอนคู่กันไม่ได้ก็เฉลยก็ได้ครับเฉลยเลยละกันครับว่าเดี๋ยวมีคอนคู่แน่นอนครับคอนคู่ซีนูนิวครับก็เร็วๆนี้น่าจะใกล้ประกาศแล้วแหละครับก็อีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ครับ4อาทิตย์5อาทิตย์6 7 8รอเล่นครับใกล้แล้วครับก็อาจจะรู้สึกว่าจะจัด2รอบด้วยครับเหลือแค่บอกวันหมดบอกเลยมั้ยบอกเลยมั้ย
ยังบอกไม่ได้ก็น่าจะจัด2รอบครับก็อยากจะให้ทุกคนมาดูทั้ง2รอบเลยโอ้ใหญ่ไปไหมครับไม่ถึงครับก็ที่ไหนก็ต้องรอดูอีกทีนึงครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนมาดูเยอะๆเลยครับทั้งรอบแรกแล้วก็รอบที่2ด้วยครับพอรู้ว่าแบบเฮ้ยจะได้มีคอนเสิร์ตกันเป็นยังไงตอนที่พี่เขาบอกก็แบบดีใจครับเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วผมก็มีแฟนมิทติ้งคอนเสิร์ตวันเกิดของผมและของเฮียก็มีแฟนมิทติ้งคอนเสิร์ตวันเกิดของเฮียเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่เคยจัดของที่เป็นคู่ของเราเลยแล้วแฟนๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอมากๆด้วยครับในวันที่พี่เขาบอกว่าเนี่ยวันนี้นะจะจัดนะเราก็แบบเตรียมพร้อมเราเตรียมตัวนะครับเราเริ่มเตรียมตัวแล้วว่าโอเคเราจะทำให้เต็มที่มากๆเลยครับคอนเสิร์ตนี้มีวางคอนเซ็ปต์แบบในใจไว้ไหมลูกตอนนี้เริ่มจริงๆตอนนี้เริ่มดำเนินไปแล้วครับแล้วก็รู้คอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วแอบเริ่มถ่ายอะไรไปบ้างแล้วเหมือนกันครับเอาก็มีน้องจากแฟนๆที่แบบตั้งไปหมดแล้วใช่พี่รู้บอกว่าแค่สปอยไม่หรอก็มันไปหมดแล้วทุกคนดูเรายังไงแล้วครับไม่ถามว่าครับจริงๆก็แอบลีลาไหมก็นิดนึงแอบลีลาอยู่บนนั้นว่าไม่มาสักทีหรอเราก็เลยโอเคนานแล้วแหละน่าจะกินเวลาแล้วก็เลยจะลงแล้วครับก็เลยคิดว่าไม่มาแล้วแหละแอบเดินช้าใช่ไหมก็นิดนึงครับแอบจริงๆอะผมแอบไปหันไปดูตรงนู้นตลอดเลยนะหันไปดูข้างๆเวทีว่าจะมาจังหวะไหนครับแต่ก็หันไปไม่เห็นสักทีก็เลยคิดว่าไม่มาแล้วแหละแล้วก็มาครับแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ครับแฟนๆก็แฟนก็ดูแฮปปี้นะดูแบบแซวกันไม่หยุดเลยครับน่ารักวันนี้แอบเห็นเราแบบเป็นหมูแมวอ๋อใช่ครับทุกคนเหรอคะใช่ครับวันนี้มาเป็นแมวครับเหมือนเป็นการทำหูแมวไม่แน่ใจว่าครั้งแรกที่นี่หรือเปล่าครับแต่ว่าที่ต่างประเทศเคยทำแล้วครับแต่ว่าที่นี่น่าจะครั้งแรกวันนี้ก็มาเป็นแมวครับน่ารักผมชอบแบบที่มีหูมากๆเลยที่เป็นหูหมีก็น่ารักนะชอบอะไรที่สุดน่ารักแหละนี่แต่เป็นแมวแมวน่ารักกว่าครับก็คือจะเป็นแมวจุฬาเป็นอ๋อใช่ครับวันนี้วันเกิดจุฬาด้วยวันเกิดวันเดียวกันเลยครับเมื่อเช้าก็พาน้องไปทำบุญมาแล้วครับไปถวายสังฆทานแล้วก็ใช่ครับแต่ว่าน้องดูไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ครับน้องดูกลัวน้องไม่ค่อยยอมออกจากกรงครับแต่ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์จุฬาไปแล้วเรียบร้อยครับก็อวยพรอะไรไหมก็ปกติไม่ค่อยได้อวยพรอะไรตัวเองเท่าไหร่ครับแต่ถ้าให้อวยพรก็ขอให้นุ่นนิวมีความสุขในทุกๆวันละกันครับแล้วก็ขอให้แฟนๆอยู่กับเราไปนานๆเลยขอให้เรามีผลงานที่ไหนออกมาก็มีแฟนๆคอยซัพพอร์ตตลอดแล้วก็ขอให้มีโอกาสในการไม่ว่าจะทั้งทำเพลงงานแสดงงานถ่ายแบบหรือว่างานสินค้าต่างๆเข้ามาเรื่อยๆเลยเข้ามาเรื่อยๆได้เลยครับพร้อมรับเสมอครับปีนี้เรียกว่าโหเป็นปีทองแล้วยิ่งช่วงที่ผ่านมามีทั้งหนังทั้งเพลงทั้งออกมาเยอะมากอืมครับก็ดีใจในทุกๆโปรเจกต์ในทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเลยครับเพราะว่านับก็ถือว่าผมก็เร็วมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าวงการมาประมาณ2ปีเองแต่ว่ามีโอกาสต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็ต้องขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณแฟนๆที่ทำให้ลูกค้าจากแบรนด์ต่างๆเห็นผมมากขึ้นขอบคุณพี่สื่อมวลชนที่คอยแบบเอ็นดูผมคอยกระจายข่าวสารผลงานต่างๆของผมตลอดเลยครับอยากจะขอบคุณทุกอย่างเลยครับได้ของขวัญด้วยเพราะว่านับคุณทะลุไป10ล้านแล้วเป็นไงบ้างยอดหนังหรอครับว้าว อันนี้ก็โหขอบคุณทุกคนที่ชอบดับเสียงรวีครับทั้งเป็นแฟนชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนส์ด้วยครับเห็นได้อินเตอร์แฟนส์ก็มาดูเยอะเหมือนกันนะมีมาดูเยอะเหมือนกันครับทั้งในวันงานแล้วก็หลังจากนั้นเห็นทุกคนแบบพิมพ์มาในทวิตกันเยอะเลยครับถ่ายตัวหนังมาอวดอย่างเงี้ยครับแสดงว่าคือเราก็คือแบบว่าส่องฟีดแบ็กจากแฟนตลอดด้วยใช่ไหมส่องตลอดครับเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนเหมือนกันครับเพราะว่าก็มัวแต่ส่องนี่แหละครับเพราะว่าแฟนเล่นแท็กให้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยเมื่อคืนประมาณ 3:00
ตีสามเลยครับก็ดึกอยู่เหมือนกันแฟนๆก็ไม่นอนเหมือนกันครับโอเคแฮปปี้หนังเรื่องแรกกระแสดีเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดบัตรก็ส่งเอาหมอเดี๋ยวมีไปดูที่ต่างจังหวัดด้วยครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมหรือว่าไปดูที่ต่างประเทศด้วยครับแต่ว่าไปที่ประเทศไหนต้องรอรายละเอียดครับใช่หรือว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ต้องรอรายละเอียดก่อนครับตอนนี้ก็คืองานแน่นก็มีงานเรื่อยๆครับยังรับได้ก็รับเรื่อยๆนะครับรับเรื่อยๆครับเราสู้ตาอยู่แล้วครับวันนี้เนาะขอวันเกิดนะขอถ้ามีความสุขที่สุดในชีวิตวันนี้มีความสุขที่สุดเหรอครับอันนี้มีความสุขใช่มั้ยครับข้างหลังถ้ามีอุ๊ยอันนี้น่ารักมีความสุขที่สุดไม่น่ารักครับเป็นแบบเมียควรเราวิ่งใช่ไหมควรวิ่งโอ้ก็เกิดแล้วเนี่ยให้วิ่งกับขอบตรงนั้นต้องขอบตรงนี้ให้ถึงการออกกำลังกายแล้วให้ทำอะไรสนุกแกล้งผมก็บ้าจี้ครับให้ทำอะไรผมก็ทำครับ